พบกับผมอนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับภูเขาไฟซินาบุงในอินโดนีเซียปะทุอีกรอบพ่นเท่าฐานสูงกว่า3กิโลเมตรปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมสั่งอพยพชาวบ้านกว่า 3,000 คนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟซินาบุงในพื้นที่ทางตะวันตกของอินโดนีเซียปะทุพ่นเท่าฐานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากชาวบ้านเดินทางกลับหมู่บ้านที่ได้อพยพไปก่อนหน้านี้โฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟซินาบุงในจังหวัดสุมาตราเหนือปะทุพ่นเท่าฐานสีดำสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าถึง3กิโลเมตรแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดรายงานระบุว่าเท่าฐานสีเทาหนาปกคลุมทั้งหมู่บ้านไร่นาและต้นไม้รอบๆภูเขาไฟส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนกว่า 3,000 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้าน2แห่งที่อยู่ในรัศมี3กิโลเมตรจากภูเขาไฟซินาบุงอย่างไรก็ตามการปะทุในครั้งนี้ไม่มีลาวาหรือเศษหินร้อนพ่นออกมาด้วยนอกจากนี้เมืองและหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงยังไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายแต่ทางการได้ประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงบริเวณหลีกเลี่ยงในบริเวณที่เสี่ยงภัยภายในรัศมี 1.5 กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟเมื่อเดือนที่แล้วประชาชนกว่า 15,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยหลังจากภูเขาไฟซินาบุงปะทุพ่นเท่าฐานและหินร้อนลงมาตามไหล่เขาหลังจากสงบไปเป็นเวลา3ปีการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟลูกนี้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2553ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนราว 30,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยและทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่ทันระวังเนื่องจากภูเขาไฟลูกนี้สงบมานานถึง400ปีพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันจันทร์เวลา 11:00 นครับอินชาอัลเลาะห์สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์